بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอันอติกนะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงทุกวันจันทร์นะครับอินชาอัลเลาะห์เป็นรายการสดที่เราจะมาพบกันแล้วก็เป็นการพูดคุยกันในเรื่องของหลักความเชื่อมั่นหลักอะกีดะห์นะครับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์หรือให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในเรื่องของการอิบาดะห์นะครับในการที่เราจะไม่ให้มีภาคีต่อพระองค์นะครับนี่คือหัวใจสำคัญทั้งอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีที่พูดถึงหรือเน้นย้ำในเรื่องของการที่จะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวและอย่าให้มีชิริกหรือภาคีต่อพระองค์พี่น้องหลายครับมีหะดีษหลายๆบทที่เป็นการรวมทั้งกุรอานนะครับแล้วก็หะดีษหลายบทที่เป็นการแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่ทำความดีนะครับขณะเดียวกันนี่ก็มีตัวบททั้งอัลกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นการฆ่าโทษที่เป็นการบอกถึงคนที่ฝ่าฝืนคนที่ทำความผิดเนี่ยว่าจะได้รับการลงโทษในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวบทที่เป็นกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยที่เป็นการฆ่าโทษที่เป็นการบอกข่าวดีเนี่ยเขาเรียกว่านุซูซุลวะอ์ดนะครับที่เป็นการสัญญาที่เป็นการแจ้งข่าวดีเนี่ยอันนี้ก็มีตัวบทมากมายขณะเดียวกันก็มีตัวบทที่เป็นการฆ่าโทษอย่างที่บอกหรือว่าการลงโทษเนี่ยเป็นนุซูซุลวะอีดที่เป็นการมีตัวบทที่เป็นการบอกว่าทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจะถูกลงโทษซึ่งอันนี้เนี่ยมีตัวบททั้งสองด้านในข้อกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราเนี่ยพอเวลาศึกษาอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีต้องศึกษาให้ครอบคลุมให้รอบด้านไม่ใช่เพียงเป็นการจับตัวบทบางส่วนมาแล้วก็มาเข้าใจแล้วก็มาฮุกมมาตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับบางคนเอาแต่ตัวบทที่เป็นนุซูซุลวะอ์ดก็คือเป็นตัวบทที่เป็นการแจ้งข่าวดีเพียงเท่านั้นฉะนั้นถ้าทำความผิดทำความชั่วอะไรนี่ก็ไม่มีผลกระทบต่ออีหม่านการศรัทธาของเขาอีกกลุ่มนึงนี่ก็ไปเอาตัวบทที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษบาปทำความผิดแล้วอยู่ในนรกก็ไปเอาตัวบทนี้เพียงด้านเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าใครทำความผิดเนี่ยจะอยู่เป็นกาเฟรจะอยู่ในนรกตลอดกาลนะครับทำความผิดที่เป็นบาปโดยเฉพาะบาปใหญ่นะอยู่ในนรกตลอดกาลอย่างเงี้ยเป็นกาเฟรทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยอยู่คนละด้านแต่สิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่ว่าวะซอตเนี่ยที่อัลลอฮฺสัมบัลลาบอกประชาชาตินี้เป็นอุมมะตันวะซอตเป็นประชาชาติสายกลางกลางก็คืออะไรครับไม่สุดตรงไปด้านหนึ่งไม่สุดไปเลยเนี่ยนะสุดตรงไปแบบสุดขีดไปด้านนู้นรู้ไม่ได้หยาบช้าต่ำต้อยเร็วซามอย่างนั้นนะไปอีกด้านนึงต่ำมันลงไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่แต่อยู่ระหว่างกลางตรงนั้นก็คือพยายามนำตัวบทต่างๆเพราะกุรอานที่เป็นตัวบทที่เป็นสัญญาดีหรือเป็นสัญญาร้ายทั้งกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีก็ถือว่าเป็นตัวบทเป็นหลักการศาสนาเราจะไปเลือกเอาตัวบทบางตัวบทแล้วก็มาวิเคราะห์มาทำความเข้าใจแล้วก็ฮุกมตัดสินเนี่ยไม่ใช่เพราะทั้งหมดเนี่ยก็คือนูซูสคือตัวบทคือหลักฐานฉะนั้นเราก็ต้องเอามาแบบโดยรวมเอามาแบบครอบคลุมหามาหรือว่าดูมาอ่านมาแล้วก็มาดูว่าตัวบทเนี่ยมันเป็นยังไงโดยรวมไม่ใช่เอาตัวบทหนึ่งตัวบทใดฝั่งหนึ่งฝั่งใดมาฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงหะดีษบทหนึ่งที่เป็นการที่นักวิชาการเรียกว่าหะดีษุรอจะเป็นหะดีษที่เป็นการให้กำลังใจหรือเป็นความหวังเป็นหะดีษที่เป็นความหวังพี่น้องตั้งใจนะครับให้ดีแล้วก็ไปกับเราในการเรียนรู้หะดีษบทนี้ซึ่งบรรลุโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมนะครับไปกับเราในตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ได้หวังว่านะครับที่เราปฏิบัติตามหะดีษบทนี้เนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการแจ้งข่าวดีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําให้เราเกิดรอญะที่ว่าเกิดความหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ในหะดีษบทนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นการไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างเลยนะไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยแต่เป็นการสร้างกำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาแต่ว่านั่นแหละครับคำที่บอกว่ามันไม่เยอะนะคำเนี่ยไม่เยอะมาก
แต่นั่นแหละคือการชี้เห็นว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามเป้าหมายของประโยคนะครับที่เรากล่าวที่เรายืนยันที่เราเชื่อเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนั้นด้วยเพราะเราถ้าหากเราเนี่ยกล่าวอย่างเดียวกล่าวชาฮาดะห์หรือบอกปฏิญาณตนอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีอามันไม่มีการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังไม่รอดหมายถึงว่าถ้าเราหมายถึงว่ามันก็ไม่ตรงกับเป้าหมายที่บอกว่าเรากล่าวปฏิญาณตนว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้านบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ถ้าเรากล่าวแค่นี้แล้วเราไม่ทำอามันเนี่ยเราก็ยังไม่รอดยังไม่ปลอดภัยทีเดียวนะครับอันนี้ในเคสปกติทั่วไปนะเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ยกเว้นคนเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามด้วยหัวใจที่แท้จริงหัวใจที่จริงอ่ะนะไม่ใช่กลับกรอกนะครับกล่าวจริงๆเลยจากหัวใจแล้วเขาอาจจะตายไปหลังจากนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติอามันอะไรเลยหรือทำนิดหน่อยถ้าพูดถึงกับเราเนี่ยเราทำมาไม่รู้กี่สิบปีนะอันนั้นคือความประเสริฐของเราอิลอที่เข้ารับอิสลามแล้วเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยจะปฏิญาณตนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคำกล่าวนี้มาอามันความดีไม่มีแล้วก็ถ้ากล่าวชาฮาดาแล้วทำชีริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยถามว่ามีประโยชน์อะไรอ่ะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีประโยชน์อะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้เป็นคำที่ยิ่งใหญ่เป็นกุญแจสู่สวรรค์นะครับแต่กุญแจสู่สวรรค์เนี่ยกุญแจเนี่ยมันก็ต้องมีฟันของมันมีซี่ของมันถูกไหมครับหวีอ่ะมันเป็นถ้าเราเอาพลาสติกมาเป็นแผ่นเลยนะเราจะเรียกหวีไหมก็ไม่เรียกหวีแต่เราพอเราเอามาทำมาเจาะทำเป็นร่องเป็นซี่เป็นฟันของมันเนี่ยเป็นหวีจะทรงไหนก็แล้วแต่เราก็มองเป็นหวีแล้วใช้หวีได้แต่ถ้าถามว่าจะเป็นเอาพลาสติกมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็มาลากบนหัวเนี่ยแล้วมันจะเป็นหวียังไงมันก็เป็นแผ่นพลาสติกข้าวสวรรค์เนี่ยกุญแจน่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่กุญแจที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ข้าวสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ต้องมีซี่เหมือนกันในกุญแจเนี่ยนะครับต้องมีฟันของมันน่ะกุญแจไงเสียบตรงๆอ่ะเป็นแท่งเหล็กเล็กๆแล้วก็เสียบเข้าไปอ่ะมันจะเข้าได้ไงแล้วเข้าไปเนี่ยมันจะไขยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวด้วยความจริงใจแล้วนี่มันก็ต้องมีอามันมีการปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามนะครับหะดีษที่นําเสนอตรงนี้เนี่ยถ้าเชื่อและอย่างที่บอกว่ากล่าวตามนี้ยืนยันตามนี้นะครับเชื่อตามนี้แล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แม้ว่าจะมีบาปมีความผิดแต่ว่าไม่มีชิริกนะมีบาปมีความผิดเราพูดถึงอะกีดะห์ของอะห์ลุซุนนะห์และความเชื่อของชาวซุนนะห์ถ้าคนเนี่ยอาจจะมีบาปใหญ่ตายไปในสภาพที่มีกะบาเอรหรือว่าบาปใหญ่เนี่ยก็ยังได้เข้าสวรรค์นะครับอาจจะถูกลงโทษก่อนอาจจะทำไมอาจจะล่ะก็หมายความว่าอาจจะถูกลงโทษนะเข้าสวรรค์เนี่ยเข้าถ้าไม่ทำชีริกต่อหรอกแต่ที่บอกว่าอาจจะถูกลงโทษเนี่ยเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่ถูกลงโทษก็ได้จริงไหมจริงครับจากกุรอานจากตัวบทอันกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเป็นการชี้เห็นว่าเขาเนี่ยอะไรครับอาจจะเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกลงโทษก็ได้แม้ว่าเขาจะมีกาบาเอรมีบาปใหญ่อยู่เนื่องจากความเมตตาของอัลลอฮ์เนื่องจากการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเข้าสวรรค์ตามการงานอันนี้เป็นหัวข้อแต่ว่าก็ต้องมีการอธิบายเดี๋ยวจะนำเสนอตัวบทแล้วก็ทำการอธิบายดูว่าเข้าสวรรค์ตามการงานเนี่ยหมายถึงอย่างไรนะครับเราในเบื้องต้นนี้เราดูตัวบทนี้ก่อนนะครับเราจะได้ทำการอธิบายนะครับเข้าสวรรค์ตามการงานหรืออามันนะครับหะดีษนี้มีรีวายะหรือมีรายงานอื่นที่คล้ายๆกันนะครับผมก็นำรีวายะหรือรายงานในสำนวนหนึ่งเนี่ยมาเสนอท่านพี่น้องแล้วก็จะพูดถึงบางรายงานที่มีสำนวนที่คล้ายๆกันหรือว่าที่มีสำนวนที่กล่าวในทำนองนี้เป็นต้นนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอุบาดะห์อิบนุซอมิรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นสหายบ้าของท่านนบีนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่ามันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันชะฮิดะใครที่ปฏิญาณยืนยันว่าอัลลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอิลลัลลอฮุนอกจากอัลลอฮ์วะฮดะฮูเพียงองค์เดียวและชะรีกะละไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์วะอันนะมุฮัมมัดันและปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นอับดุฮูวะรอซูลุเป็นบ่าวและรอซูลของพระองค์ต่อไปครับ
ขยับต่อไปเลยครับทีมงานว่าอันนะอีซาอับดุลลอฮิวะรอซูลุวะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามะรยัมวะรูฮุมมินฮูและเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าว่าอันนะอีซาอับดุลลอฮิวะรอซูลุและนบีอีซาคือบ่าวและรอซูลของพระองค์วะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามะรยัมและเป็นคำตรัสของอัลเลาะห์ที่ทรงมอบแด่ท่านหญิงมะรยัมวะรูฮุมมินฮูและเป็นวิญญาณจากพระองค์วันจันนตุฮักกุนวันนารุฮักกุนอัดคอละฮุลลอฮุนจันนตะอะลามะกานะมินันอะมันอัคอราจาฮุลบุคารีวะมุสลิมุนวันจันนตุฮักกุนและยืนยันว่าสวรรค์มีจริงวันนารุฮักกุนนรกมีจริงอัดคอละฮุลลอฮุนจันนะแน่นอนอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าสวรรค์อะลามะกานะมินันอะมันตามการงานที่เขาปฏิบัติมาอัคราจาฮุลบุคารียูวะมุสลิมบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคารีและมุสลิมนะครับหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคารีมุสลิมนะครับไม่รู้ว่ามันค้างหรือยังไงเพราะว่าไม่ได้ขยับไปนะครับก็มาดูกันแต่ละช่วงแล้วกันนะครับไปใหม่เลยครับอันนี้อ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปตอนต้นที่บอกว่ามันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอันนะมุฮัมมัดอัลอับดุฮูวะรอซูลุนะครับมีรีวายะห์หรือรายงานอื่นเนี่ยนะที่คล้ายๆหรือลงท้ายบอกว่าอะดะคอละฮุลลอฮุมินอัยอะบวาบินญันนะติซะมานียะห์ชาอะอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์นะประตูทั้ง8บานของสวรรค์เนี่ยตามที่ประสงค์นะครับในบางรายงานหรือบางที่รายงานท่านอุบาดะห์อิบนุซอมิดรายงานเหมือนกันนะครับบอกว่าใครที่ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ฮัรอมัลลอฮุอะลัยฮินนารนะครับอัลลอฮ์จะให้นรกเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาอันนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมก็แสดงว่ามีหลายๆรีวายะห์หลายรายงานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อันแรกนะครับอันแรกนี่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีภาคีสำหรับพระองค์เขาว่าปฏิญาณตนเนี่ยไม่ใช่เป็นการกล่าวเพียงอย่างเดียวแน่นอนนะครับตัวบทที่พูดถึงการให้กำลังใจพูดถึงชะฮาดะห์ใครปฏิญาณตนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันญันนะห์ใครที่คำสุดท้ายของเขาจากดุนยานี้ไปนะครับดะคอลันญันนะห์คือลาอิลาฮิลลอฮ์นะจบฉะนั้นคนที่จะเสียชีวิตจะตายนี่ก็ให้เขาได้กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เพราะฮะดีษนบีว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครที่คำสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากดุนยานี้ไปนี่เขากล่าวว่าลาอิลาฮิลลอฮ์นบีว่าเข้าสวรรค์ฉะนั้นตัวบทต่างๆที่เกี่ยวเรื่องการปฏิญาณตนนะครับว่ามีพระเจ้าใดนอกจากอัลลอฮ์นี่แน่นอนมันก็ต้องมีการปฏิบัติไม่ใช่กล่าวประโยคนี้แล้วก็เป็นคนที่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ถามว่าแล้วมันปฏิญาณตนแล้วมีประโยชน์อะไรอ่ะครับปฏิญาณกับไม่ปฏิญาณเนี่ยมีประโยชน์อะไรทำไมมุชริกีนมักกะฮ์นี่ทำไมเขาไม่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ครับเขากล่าวไม่ได้เลยเขากล่าวได้ฟาแซกกับเราอีกทำไมอ่ะเขาเป็นคนอาหรับแต่ทำไมเขาไม่กล่าวอ่ะครับเนื่องจากว่าเขารู้ถึงมะนาหรือความหมายของมันเพราะความหมายของมันว่าถ้าบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์แสดงว่าอิบาดะห์ต่อพระเจ้าอื่นไม่ได้แล้วขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้าอื่นไม่ได้แล้ววิงวอนนะครับนาซัดบนบานต่อพระเจ้าอื่นไม่ได้แล้วเขารู้ถึงความหมายเขาก็เลยไม่กล่าวจริงๆถามว่าถ้าเขาให้เขาพูดเนี่ยเขาพูดได้อยู่แล้วครับและบอกไว้แล้วว่าพูดเก่งกว่าเราด้วยลาอิลาฮิลลอฮ์นี่ปฏิญาณตนนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาหรอกเขาเป็นคนอาหรับแต่เขารู้ความหมายเขารู้ความหมายและหัวใจของเขาปฏิเสธดื้อด้านเขาก็เลยไม่กล่าวเพราะถ้าเขากล่าวแล้วนี่เขาต้องทำตามคำกล่าวนี้ฉะนั้นเราเหมือนกันนะครับเมื่อน้อมรับแล้วนี่ไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวหัวใจยอมรับนะกล่าวเนี่ยลิ้นเนี่ยกล่าวปากเนี่ยกล่าวชะฮาดะห์ยืนยันนะอัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวกล่าวแล้วต้องปฏิบัติตามมะนาตามความหมายของคำนี้ด้วยความหมายของอันนี้ด้วยปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวและรอซูลของพระองค์นะครับไม่ให้อัลลอฮ์มีภาคีนะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ให้อัลลอฮ์มีภาคี
แล้วก็ปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตเป็นรอซูลของพระองค์อันนี้เป็นการชี้เห็นโดยรวมถึงการเข้าอิสลามหรือความเป็นมุสลิมคนจะเข้ารับอิสลามนี่ก็กล่าวชาฮาดะอย่างที่เราได้ทราบกันหรือเป็นการแสดงถึงความเป็นมุสลิมเนี่ยกล่าวชาฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นี่กล่าวชาฮาดะนะครับอันนี้คือเป็นการพูดถึงความเป็นอิสลามโดยรวมอ่ะถัดมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่เราต้องพยายามชี้แจงทำความเข้าใจเพราะตรงนี้นี่ก็จะมีเรื่องพวกนอซอรอแล้วก็พวกยะฮูดคริสต์แล้วก็พวกยิวประเด็นตรงนี้ว่าอันนะอีซาอับดุลลอฮิวะรอซูลุอันนี้ต้องไล่ยาวมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งมาถึงนี้จนกระทั่งจบหะดีษแล้วที่บอกว่าอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ตามการงานก็ต้องไล่มาตั้งแต่แรกเลยปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ไม่มีภาคีกับพระองค์นบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวและเป็นศาสนทูตของพระองค์เช่นเดียวกันปฏิญาณยืนยันว่านบีอีซาเป็นอับดุลลอฮิวะรอซูลุเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ประเด็นแรกเป็นบ่าวแล้วก็เป็นรอซูลเราทุกคนเนี่ยเราทุกคนก็หมายถึงว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอับดุลลอฮ์เป็นอิบาดเป็นบ่าวแต่ตำแหน่งรอซูลหรือนบีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้รับมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับก็มีผู้ที่อัลลอฮ์คัดเลือกที่จะเป็นนบีเป็นรอซูลนบีมุฮัมมัดเป็นอับดุลแล้วก็ได้อีกระดับหนึ่งได้ความประเสริฐได้อีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นบีอีซาก็เป็นอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นรอซูลุแล้วก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยสองตำแหน่งเลยเป็นตำแหน่งทั่วไปที่มนุษย์ทั่วไปเป็นแล้วก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่สูงไปเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาอธิบายประเด็นที่มันเกี่ยวกับนอซอรอคริสและก็ยะฮูดยังไงยิวยังไงวะกาลิมาตุฮูอัลกอฮาอิลามารยัมนบีอีซาเนี่ยเป็นคำตรัสของอัลลอฮ์ที่ทรงมอบแก่ท่านหญิงมารยัมวะรูฮุมมินฮูและเป็นรูห์เป็นวิญญาณจากพระองค์หมายความว่าไงครับหมายความว่าคำกาลิมาตุฮูเป็นคำตรัสของอัลลอฮ์นบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นคำตรัสของอัลลอฮ์ที่คำว่าอัลกอนี่อัลกอยุนกีนี่โยนมันไปที่ไหนครับท่านหญิงมารยามก็คือมอบให้กับท่านหญิงมารยามให้ท่านหญิงมารยามก็คือคำว่ากุนกุนแปลว่าอะไรครับตัวกาฟนูนี่กุนแปลว่าจงเป็นเพราะนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนั้นตามความเชื่อของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์และเป็นความเชื่อที่ถูกต้องก็คือว่านบีอีซานั้นเกิดมาโดยไม่มีพ่อมีแต่แม่คือท่านหญิงมารยามคือท่านหญิงมารยัมนบีอีซาไม่มีพ่อนะครับเป็นมุอญิซาที่อัลเลาะห์ให้มนุษย์ทั่วไปนี่เกิดมานี่ก็มีพ่อนะครับยกเว้นนบีอาดัมนบีอาดัมอัลเลาะห์สร้างมาจากดินเนี่ยก็ไม่อันนี้เป็นมนุษย์คนแรกแล้วก็นบีอีซาที่อะไรครับสร้างมาจากไม่มีพ่อมีแต่แม่แล้วก็วะรูฮุมมินฮุและเป็นวิญญาณจากพระองค์หมายความว่าเป็นรูห์1เป็นวิญญาณ1ที่อัลเลาะห์สร้างมาที่บอกว่ามาจากอัลเลาะห์หมายถึงว่าเริ่มเพราะอัลเลาะห์ให้มีวิญญาณหรือว่าสร้างวิญญาณก็คือมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเราต้องยืนยันแล้วต้องเชื่อว่านบีอีซาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเป็นรอซูลของพระองค์และเป็นคำตรัสของอัลเลาะห์นะครับที่อัลเลาะห์บอกนะครับว่าเป็นจงเป็นวะรูฮุมแล้วก็เป็นวิญญาณที่มาจากพระองค์หมายถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างวิญญาณเราทุกคนก็มีวิญญาณมีรูห์นะครับเป็นวิญญาณที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตรงนี้นะครับพูดประเด็นตรงนี้ก่อนนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่นาซอรอเรียกว่าพระเยซูคริสต์พระเยซูท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบอกไปแล้วว่าเป็นบ่าวและเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์นะครับจากนบีอีซาก็มาสู่นบีมุฮัมมัดนบีอีซานี่เป็นนบีท่านสุดท้ายในสายของบะนีอิสรออีลคือลูกหลานของท่านนบีอิสฮากยะกูบยูซุฟเนี่ยไล่มาส่วนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาในสายของนบีอิสมาอินซึ่งเป็นลูกอีกคนหนึ่งของท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมมีลูกชื่ออิสฮากแล้วก็อิสมาอินนบีอิสมาอินก็มีเชื้อสายนะครับที่ว่ามาเชื้อสายแล้วก็มาปรากฏเป็นท่านนบีมุฮัมมัดที่เป็นเชื้อสายของอาหรับนะครับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่มี2กลุ่มที่เชื่อแบบสุดโต่งในตัวของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยขอใช้คำว่าสุดต่ำนะครับว่าแปลว่าเชื่อแบบ
แบบเอาท่านนบีอีซาแบบเหยียดหยามอีกกลุ่มนึงนี่ยกเป็นถึงระดับเป็นพระเจ้าหรือลูกของพระเจ้าอีกกลุ่มนึงนี่ก็เหยียดหยามว่าเป็นลูกซีนาแต่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ชาวอิสลามนี่เชื่อสวยงามครับว่านบีอีซาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นรอซูลของอัลเลาะห์นบีอีซาเกิดมาโดยไม่มีพ่อเป็นลูกของท่านหญิงมารยัมตามที่อัลกุรอานและกะฮาดิษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แต่อีก2กลุ่มอย่างที่บอกไว้ได้พูดไปในเบื้องต้นนะที่มี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งอะไรครับจะถ้ามองตัวบทมองแบบด้านหนึ่งที่จะเอาอีกกลุ่มหนึ่งก็มองตัวบทตามที่ตัวเองจะเอาแต่อะไรครับดูอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ดูชาวอิสลามอันนี้ชาวอิสลามนี่เชื่อยังไงครับเชื่อว่านบีอีซาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเป็นรอซูลของพระองค์เป็นคำตัดของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าจงเป็นนะครับก็เป็นนบีอีซาขึ้นมาโดยไม่ได้มีพ่อและเป็นรูห์เป็นวิญญาณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีบอกว่าท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านอซอรอหรือเรียกว่าคริสต์ที่ว่าเชื่อเกี่ยวกับตรงนี้นะครับที่บอกว่าเชื่อว่านบีอีซานั้นเป็นอิบนุลลอฮ์เป็นลูกของอัลเลาะห์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับว่าเป็นอิบนุลลอฮ์นี่ก็เป็นพระเจ้าหรือเป็นอีลาห์ด้วยนะถือว่าเป็นอีลาห์ด้วยเนื่องจากว่านาซอรอนี่เชื่อในเรื่องของอัตตัสลีสตัสลีสคืออะไรครับก็คือ3 1อ่ะนะแล้วก็แบ่งเป็น3ภาค1องค์เนี่ยแต่แบ่งออกเป็น3ภาคมีพระบุตรพระบิดาก็คืออาบุญเนี่ยที่แปลว่าพ่อแล้วก็มีพระบุตรก็อิบนุนเนี่ยที่แปลว่าลูกเนี่ยพระบุตรแล้วก็เขาเรียกอีกอันนึงว่าเป็นพระวิญญาณอันบริสุทธิ์เรียกว่ารูฮุลกุดุสนะครับเขามองว่าท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นลูกของอัลเลาะห์และท่านหญิงมารยัมเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นภรรยาของอัลเลาะห์อันนี้นะครับตะอาลลอฮุอัมมายะกูลูนอูลูวันกะบีรออัลเลาะห์เนี่ยปราศจากคำพูดที่พวกเขาได้ปรุงแต่งคำพูดที่กุขึ้นมาที่ตลบตะแลงหรือว่ากุเรื่องนี้ขึ้นมากับอัลเลาะห์นี่กับนบีอีซากับนบีมารยัมเนี่ยอัลเลาะห์นี่นะครับปราศจากคำพูดต่างๆเหล่านี้โดยสิ้นเชิงว่านบีอีซาเป็นลูกของอัลเลาะห์ว่าท่านหญิงมารยัมเป็นภรรยาของอัลเลาะห์นี่ไม่ครับอัลเลาะห์องค์เดียวกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดมุฮัมมัดจงกล่าวว่าอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์อุสซามัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนะครับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประสูติใครแล้วไม่ได้ถูกประสูติไม่ได้เป็นพ่อแม่ใครแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกใครอัลลอฮ์คือพระเจ้าเราจะเอาพระเจ้านี่มาเทียบกับมนุษย์เหรอว่าเราเกิดมานี่จะต้องมีพ่อมีแม่นะเราเป็นลูกเราก็ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็ไล่กันไปเอาเราตอนเราเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เป็นลูกอย่างเงี้ยถามว่าแล้วเราเนี่ยเอามักลูกเนี่ยเราเป็นมักลูกเนี่ยไปเทียบกับอันคอลิกกับอัลลอฮ์สุลตาราได้อย่างนั้นหรืออ่ะดูต่อนะครับที่พวกนาซอรอนี่เชื่อว่านบีอีซาเนี่ยเป็นยังกลับไปอันเมื่อกี้นะครับอธิบายบอกว่าท่านนบีอีซาเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์เขาก็เชื่อว่าตัสลีดนะหนึ่งองค์แต่แบ่งออกเป็นสามภาคนะเขาเรียกว่าตัสลีดก็คือมีพระบิดาก็คืออาบุญเนี่ยพระบิดาเนี่ยเขาก็หมายถึงอัลลอฮ์แล้วก็พระบุตรเนี่ยลูกเนี่ยหมายถึงนบีอีซาแล้วก็อันที่3เนี่ยที่เรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระจิตเนี่ยก็คือรูฮุลกุดุสเขาหมายถึงท่านหญิงมารยัมนะครับอ้าวมันรวมเป็น1ก็บอกอ้าวลูกในขณะเดียวกันเนี่ยอัลเลาะห์นี่คือพระเจ้าอ่ะก็คือบอกอบุญเนี่ยคืออัลเลาะห์เนี่ยมาในรูปอ่ะนะความเชื่อในรูปของพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนนบีอีซาก็มาในลักษณะของความเป็นบาชารียะความเป็นมนุษย์แต่มันก็พระเจ้าอ่ะก็คือเมื่อเป็นลูกของพระเจ้าก็เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งอ่ะแหละของพระเจ้านะดูความคิดของเขาเนี่ยตัสลีดเนี่ย1นะครับอัน1แต่ว่าแยกออกเป็น3ภาคนะตัสลีดซาลาซาเนี่ยมัน3ซุลุดนี่1ส่วน3ตัสลีดนี่เป็นเรื่องของอะไรคือเขาบอกว่าอินนัลลอฮะซาลิซุซาลาซาเดี๋ยวเราเล่นกุรอานให้ฟังที่พวกเขากล่าวที่พวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นซาลิสุซาลาสที่3จาก3องค์แบ่งออกเป็น3ภาคนะครับซึ่งอันนี้เป็นอะกีดะห์ที่ผิดอย่างชัดเจนเป็นชิริกเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูอย่างชัดเจนนะครับนี่คือกลุ่มที่บอกว่าอะไรนบีอีซาเป็นลูกของอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าด้วยอีกกลุ่มนึงบอกว่านบีอีซานี่เขาในความเชื่อของเขาคือพวกยิวซึ่งยิวนี่ก็ไม่ชอบนาซอรอชอบไม่ชอบคริสต์คือทั้งสองกลุ่มนี้จริงๆก็ไม่ถูกกันแต่ถ้าต้องการเล่นงานมุสลิมรวมกันได้แล้วเราก็จะเห็นนี่แหละในโลกใบนี้ที่เราเห็นว่ายิวกับคริสต์นี่ก็ไม่ถูกกันหรอก
แต่ในขณะเดียวกันว่าถ้าเล่นงานมุสลิมอ่ะออรวมกันได้เลยมาเราจับมือกันเลยเพื่อฆ่าเพื่อเล่นงานเพื่อทำร้ายมุสลิมเนี่ยเราจับมือกันเลยทั้งนั้นนี่เดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกกันเรื่องอากีดะห์นี่เขาก็คนละอากีดะห์ด้วยนาซารอเนี่ยเขาก็ยกนบีอีซาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระเจ้าส่วนยะฮูดนี่ดึงนบีอีซาแบบต่ำไปเลยครับบอกว่านบีอีซาเนี่ยเป็นลูกซีนาอะไรอ่ะเกิดมายังไงอ่ะมารยามคนทั่วไปนี่เกิดมาต้องมีพ่อนี่ต้องมีสามีผู้หญิงต้องมีผู้ชายนะมีสามีเขาก็เลยบอกว่านบีอีซาเนี่ยเกิดจากคนคนหนึ่งที่ชื่อยูซุฟอิบนุนัจญาร์ยูซุฟอิบนุนัจญาร์นี่คือพ่อของอีซานี่คือยิวบอกวะนะยาตุบิลละยิวบอกก็แสดงว่านบีอีซานี่เขาบอกว่าเนี่ยมารยามเนี่ยไปทำซีนาแล้วก็พ่อของอีซานี่ชื่อว่ายูซุฟอิบนุนัจญาร์สองกลุ่มนี้อยู่คนละด้านเลยครับสุดตรงคนละนะสุดตรงสุดต่ำเนี่ยดึงนบีอีซาไปนั้นจากตัวนี้เป็นการตอบโต้ว่าชัดเจนนะครับหะดีษนบีว่านบีอีซาเป็นบุตรของอัลเลาะห์เอ้ยโทษทีผมก็สตอฟิรุลลอฮ์ในความที่เขาบอกว่าบุตรของเป็นอับดุลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลเลาะห์แล้วก็เป็นรอซูลของอัลเลาะห์เป็นรอซูลของอัลเลาะห์ถามว่าพวกยะฮูดเนี่ยดึงนบีอีซาเนี่ยเป็นคนชั่วดึงนบีอีซาเป็นว่าลูกซีนาเนี่ยดึงไปนั่นน่ะถามว่าเป็นรอซูลของอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์คัดจากคนดีครับอัลลอฮ์คัดจากใครอ่ะอัลลอฮ์คัดคนที่เป็นนบีเป็นรอซูลอัลลอฮ์คัดมาแล้วเป็นหัวกะทิสุดยอดของกลุ่มชนเนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยคัดพวกเขามานี่เป็นการที่เห็นว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นคนดีเป็นเอาลียะเป็นที่รักของอัลลอฮ์แต่ดูสิครับสองกลุ่มนี้นี่สุดตรงกับสุดต่ำนะครับในตัวท่านนบีอีซาที่เอาสิ่งที่มันเป็นชิริกมาใส่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขณะเดียวกันก็กล่าวเหยียดหยามท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแต่อะฮลุลอิสลามชาวอิสลามสวยงามครับนบีอีซาเราเชื่อตามกุรอานเชื่อตามซุนนะห์ของท่านนบีว่านบีอีซานั้นเป็นอับดุลลอฮิวะรอซูลเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นรอซูลของอัลเลาะห์เกิดมาโดยพระประสงค์ของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าให้เป็นก็เป็นขึ้นโดยไม่ต้องมีพ่อนะครับอ้าวเชื่อตามหะดีษที่ผ่านมาที่นบีบอกว่าใครปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์นบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์นบีอีซานั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์นะครับมาดูอันสุดท้ายครับวันจันนะตุฮักกุนวันนารุฮักกุนนะครับวันจันนะตุฮักกุนวันนารุฮักกุนและยืนยันว่าเชื่อนะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับวันจันนะตุฮักกุนสวรรค์มีจริงวันนารุฮักกุนนรกมีจริงต้องเชื่อนะว่าสวรรค์เนี่ยฮักกุนมีจริงและนรกกับอันนารก็มีจริงและทั้งสองสิ่งนี้ได้ถูกเตรียมไว้แล้วอุอิดดะลิลมุตตะกีนนะครับสวรรค์ถูกเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ยำเกรงคนดีทั้งหลายนรกนี่อุอิดดะลิลกาฟิรินถูกเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธต้องเชื่อว่าสวรรค์และนรกเนี่ยเป็นมักลูกเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างแล้วก็ถูกสร้างเตรียมไว้แล้วรอไว้แล้วด้วยไม่ใช่เป็นอะไรนะนามธรรมอะไรนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอะไรอ่ะนะที่อันนั้นความที่ว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องคนที่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกก็มีแต่เชื่อแบบผิดๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำภาพมันออกมาแน่นอนนะครับสวรรค์และนรกเนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่ในจินตนาการของเราได้หรอกว่าไฟเนี่ยแล้วมันจะขนาดไหนอัลลอฮ์เล่าในกุรอานนบีบอกเราก็เชื่อตามนั้นแต่อย่างที่บอกนะครับว่าผลไม้นะครับในสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ผลไม้ที่เราใช้ที่เราเห็นที่เรากินในดุนยาหรอกขนาดรสชาติสีเนี่ยแน่นอนชื่อมันอาจจะชื่อเดียวกันแต่ว่ารสชาติกลิ่นสีขนาดเนี่ยไม่เหมือนกันสวรรค์มีแล้วนรกมีแล้วต้องเชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับและสองสิ่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกสร้างแล้วเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธานั่นคือสวรรค์เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ปฏิเสธนั่นคือนรกและก็จะมีอยู่ตลอดไปก็คือไม่จบไม่หมดจะอยู่คนก็จะมีผู้คนมียินนะที่เข้าไปอยู่ในสวรรค์อยู่ในนรกนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้สร้างสองสิ่งนี้ไว้อ่ะถามว่าผลท้ายของฮะดีษเนี่ยที่นบีบอกว่าอาดะคอลาฮุลลอฮุลจันนะตะอาลามากานะมินันอามันอัลลอฮ์จะให้เขาได้
ข้าสวรรค์ตามอามัลที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรเป้าหมายคืออะไรมันเป็นยังไงความหมายเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะต้องล็อกไว้เลยว่าอันนี้เราไม่ใช่จังหวะว่าเราจะทำไมไม่พูดให้จบหมดเวลาจริงๆนะครับในช่วงนี้แต่ว่าช่วงสองเนี่ยเราจะมาอธิบายในช่วงท้ายตรงนี้แหละแล้วก็อินชาอัลเลาะห์มีประเด็นที่เหลืออยู่ก็จะพูดแล้วก็จะเปิดสายให้กับพี่น้องในช่วงที่2หลังจากที่เราได้ทำการอธิบายครับตอนนี้เราพักสักครู่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์อัมมาบาดครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการอานาติกนะครับก็ยังมีสิ่งที่ยังคงค้างอยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องการอธิบายหะดีษที่รายงานโดยท่านอุบาดะห์อิบนุซอมิรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับบันทึกท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมแล้วก็มีรายงานอื่นๆที่คล้ายๆกันที่เราได้นำเสนอไปในช่วงต้นนะครับเราดูในช่วงท้ายของหะดีษนี้อีกครั้งนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์แล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ท่านนบีอีซาเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์และเป็นคำตรัสคำตรัสของอัลเลาะห์ที่ได้มอบให้กับท่านหญิงมารยัมและเป็นวิญญาณที่มาจากพระองค์แล้วก็ศรัทธาเชื่อว่าสวรรค์นั้นมีจริงแล้วก็นรกนั้นมีจริงอะดคอลาฮุลลอฮุญญันนะตะอะลามากานะมินัลอามันอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้เขาได้เข้าสวรรค์นะครับตามการงานที่เขาปฏิบัติมาใครที่กล่าวใครที่เชื่อมั่นนะครับกล่าวปฏิญาณตนและเชื่อมั่นตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในหะดีษบทนี้เนี่ยที่บอกหะดีษบทนี้เนี่ยนักวิชาการเรียกว่าหะดีษุรอญะเป็นหะดีษที่เป็นการชี้เห็นถึงความหวังนะครับกล่าวตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่างมีอะกีดะห์อย่างเงี้ยหลักความเชื่ออย่างเงี้ยไม่ใช่มีอะกีดะห์อย่างที่นาซอรอได้เชื่อหรือยะฮูดได้เชื่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับที่ว่าปฏิญาณตนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามาไม่ให้มีภาคีกับอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้เนี่ยเป็นการบอกถึงอะกีดะห์โดยภาพรวมแล้วก็ที่บอกว่ายืนยันว่านบีอีซาเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์เนี่ยก็เป็นการตอบโต้นะครับความเชื่ออย่างนี้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยว่านบีอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ลูกของพระเจ้านะครับนบีอีซาเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์เนี่ยอันนี้ก็เป็นการตอบโต้นาซอรอและยะฮูดอย่างที่เราได้อธิบายไปในช่วงต้นนะครับสวรรค์มีจริงนรกมีจริงอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ตามการงานที่เขาได้ปฏิบัติตอนนี้นักวิชาการได้อธิบายประเด็นแรกนะครับมีนิดนึงก่อนที่เราจะอธิบายตรงนี้ก็คืออย่างเช่นมี2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าทำมะซียะห์ทำความผิดเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อเรื่องอีมานเหมือนกับคนที่ทำความดีก็ไม่มีผลต่อเรื่องของถ้าในเรื่องอะไรครับเมื่อกูฟอร์ดหมายความว่าไงครับทำความผิดมะซียะห์เนี่ยไม่มีผลต่ออีมานแปลว่าถ้ามีอีมานนะจะทำความชั่วขนาดไหนอีมานก็ไม่ได้มีผลไม่ได้ลดลงไม่ได้ทำให้อีมานเสียหายจะทำความชั่วยังไงเนี่ยไม่มีผลต่ออีมานเขาเหมือนอีมานเขาเนี่ยนิ่งนะครับอีกก็เขาก็เทียบเมื่อว่าถ้ากูฟอร์เนี่ยทำความดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมครับอันนั้นอ่ะอันนี้หมายถึงว่าเขาเทียบนะถ้ากูฟอร์เนี่ยทำความดีเนี่ยก็ไม่ได้รับประโยชน์นะครับไม่ได้รับการตอบแทนตรงนี้มีรายละเอียดอยู่แล้วว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมทำความดีในดุนยาเนี่ยเราตอบแทนเขาแต่วันอาคิเราะห์นี่แน่นอนเป็นกาเฟรตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานี่การงานของเขาก็เป็นผุยผงก็คืออัลลอฮ์ไม่รับการงานเขาจะซอดาก็เขาจะทำความดีนี่แต่วันกิยามะห์เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้หนักตาช่างไม่มีความดีในวันกิยามะห์แต่ดุนยาเนี่ยเราตอบแทนเขาเขาก็เทียบตรงนี้แหละว่าคนที่กาเฟรแล้วทำความดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เขานั้นได้รับประโยชน์ได้รับการตอบแทนแต่ประการใดก็เหมือนอะไรครับอีมานถ้าทำความชั่วนะอีมานมันอะไรมันก็มีอีมานทำความชั่วนี่ก็ไม่มีผลกระทบเขาเชื่ออย่างนี้อันนี้กลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงอันนี้คือกลุ่มนี้เนี่ยอีหม่านเหมือนนิ่งไปเลยทำความชั่วนี่ก็ไม่มีผลอะไรอีกกลุ่มนึงเนี่ยทำความชั่วทำบาปใหญ่นี่กลายเป็นกาเฟตเลยอยู่ไปวันอาคิเราะห์นี่อยู่ในนรกตลอดกาลตายไปในสภาพที่อะไรนะ
ทำบาปใหญ่แล้วไม่เตาบ้าตัวนี่ไปวันอาคิเราะห์นี่เป็นกาเฟรอยู่ในตลอดกาลนี่สองกลุ่มที่มันสุดโต่งคนละด้านเลยความเชื่อของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเป็นยังไงความเชื่อของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็บอกแล้วตามตัวบทที่รวมเอาตัวบททั้งกุรอานทั้งหะดีษมาดูว่าตัวบทนี้ว่าอย่างไรไม่ใช่เอาอันหนึ่งตามที่อะไรครับตามที่กลุ่มหนึ่งบอกและอีกกลุ่มหนึ่งบอกกลุ่มที่บอกว่าทำความชั่วแล้วไม่มีผลอะไรกับอีหม่านเนี่ยนี่กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มมุรจิอะห์กลุ่มมุรจิอะห์นี่บอกว่าทำความชั่วไปเถอะอีหม่านไม่ลดหรอกไม่มีปัญหาอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่บอกว่าใครทำบาปใหญ่แล้วตายไปในสภาพที่ทำบาปใหญ่เนี่ยเป็นชาวนรกตลอดกาลเป็นกาเฟรอันนี้เรียกว่ากลุ่มคอวาริชนะครับกลุ่มคอวาริชก็เป็นสองกลุ่มกลุ่มที่อะไรครับที่ถูกต้องแหละคือกลุ่มอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์อะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าไงครับเชื่อว่าทำความผิดเนี่ยมีผลต่ออีมานหมายความว่าเพราะอะไรเพราะหลักแล้วเนี่ยอันอีมานุยะซีดุวะยังกุสยะซีดุบิตออะวะยังกุสบิมะซียะทำความดีเนี่ยอีมานเนี่ยนะมีเพิ่มมีลดอีมานเนี่ยจะเพิ่มเมื่อทำความดีและอีมานการศรัทธาจะลดเมื่อทำความชั่วนี่คือความเชื่อของอะลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นที่บอกว่าอีมานทำความชั่วไปเถอะอีมานไม่มีผลกระทบต่อการศรัทธาอันที่ไม่ถูกต้องมีผลครับถ้าทำความชั่วนี่อีมานลดหรือขณะเดียวกันได้ครับที่บอกว่าถ้าทำความชั่วตายไปในสภาพที่ทำบาปใหญ่เช่นทำซีนาแล้วตายไปในตาบ้าตัวนี่เขาบอกเป็นกาเฟตอยู่ในตลอดการซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเอาตัวบางตัวบทมาแล้วก็มาบอกมาฮุกมมาตัดสินอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะคนที่ตายไปอากีดะของเขาถูกต้องไม่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและโดยเฉพาะตัวบทอันนี้ที่เป็นการให้กำลังใจเป็นการให้ความหวังว่าอัลเลาะห์จะให้เข้าสวรรค์ตามการงานของเขาแน่นอนก็ต้องมีอามันอย่างที่บอกไปกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยแล้วก็ไม่ทำตามที่ลาอิลาฮิลลอฮ์เอาไหนเชื่ออัลเลาะห์เชื่อรอซูลเนี่ยไม่มีละหมาดล่ะอัลเลาะห์และรอซูลบอกให้ละหมาดเอาไหนละซะกาตไหนละฮัจญ์ไหนละซอดาเกาะห์ไหนโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นวาญิบฟัรดูนะครับไหนละถือศีลอดแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยถามว่าเอาแล้วมาแค่กล่าวแค่นี้หรือต้องทำสิครับอันนี้เรื่องการทำเนี่ยอามันเนี่ยมีเช่นเดียวกันที่บอกว่าอัลเลาะห์ให้เขาสวรรค์ตามการงานของเขาเนี่ยก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดีหรือชั่วนะครับอัลเลาะห์นี่ให้เข้าสวรรค์แน่นอนถ้าทำความดีเยอะทำความดีอะไรที่มันเป็นบุญละบุญยิ่งใหญ่ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงแล้วครับปฏิบัติตามเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะด้วยความอิคลาสอัลเลาะห์ก็ยกระดับของเขาตามตัวบทที่มีบอกว่าทำอันนั้นทำอันนี้ได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้เขาทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้กับเขาขณะเดียวกันเนี่ยนรกนี่ก็มีหลายขั้นเหมือนกันทำความผิดนรกนี่ก็มีหลายขั้นก็ถูกลงโทษมุนาฟิกีนนี่ก็จะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดตามที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนาร์มุนาฟิกีนก็คือมุนาฟิกพวกกับกรอกด้านความเชื่อเนี่ยเขาเรียกอิอติกอดเนี่ยอันนี้จะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดนะครับฉะนั้นคนที่เชื่ออย่างนี้อะกีดะห์ที่ถูกต้องก็อาจจะมีบาปไหมมีอาจจะมีบาปแต่ไม่ทำชีริกอาจจะมีบาปนี่ถ้าสมมติว่ามันก็อะไรครับการมีบาปเนี่ยมันก็อาจจะได้มีหลายอย่างที่จะมาลบล้างถ้าอยู่ในดุนยาตอนมีชีวิตอยู่ทำความดีเนี่ยก็อาจจะลบล้างความชั่วเนี่ยลบล้างขอโทษทีความดีเนี่ยลบล้างความชั่วได้อินัลฮัสนาติยุซฮิบุนัสซัยอาตแท้จริงความดีต่างๆนั้นไปลบล้างความชั่วได้ขณะเดียวกันแต่ถ้าตายไปในสภาพที่ทำบาปโดยเฉพาะบาปใหญ่อย่างที่บอกไปไม่ทำชีริกต่ออัลเลาะห์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์นะครับบางทีอาจจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอาจจะด้วยกับสาเหตุของคำต่างๆเหล่านี้แหละคำกล่าวที่กล่าววันนี้เชื่อตามนี้เนี่ยอาจจะด้วยสาเหตุอันนี้หรืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอาจจะอภัยโทษให้กับเขาเลยอภัยเลยแล้วก็อัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์หรืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอาจจะลงโทษเขาก่อนตามบาปที่ก็มีอย่างเช่นบาปใหญ่ด้วยเพราะบาปใหญ่ตายไปเลยไม่ได้เตาบะห์ตัวก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่ศรัทธานะครับคนที่หรือโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีบาปหมายถึงที่เป็นบาปใหญ่ไม่ได้เตาบะห์กับเนื้อกับตัวเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ไปสวรรค์ไม่ชิริกต่ออัลเลาะห์นะแต่มีบาปใหญ่ที่ไม่ได้เตาบะห์กับเนื้อกับตัวนี่มียังไงบ้างครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอาจจะอภัยให้เลยก็คือไม่ลงโทษเลยนี่ก็เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์หรืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอาจจะลงโทษเขาก่อนแล้วก็ให้เขาได้ไปสวรรค์อันนี้คือสุดท้ายแล้วของผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่ไม่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลา
นะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นฮะดีษบทหนึ่งที่เป็นการชี้เห็นถึงความหวังและเป็นกำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาที่มีศรัทธาที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็นะครับปฏิบัติตามความเชื่อดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฮะดีษอันหนึ่งที่เรียกว่าให้กำลังใจเป็นอย่างดีกับบรรดาผู้ศรัทธาหรือคนที่เชื่อมั่นอย่างนี้ปฏิบัติตามคำกล่าววันนี้นะครับอ่ะก็จบในการอธิบายในหัวข้อวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันตลอดที่เราอธิบายไม่ใช่เป็นการอธิบายละเอียดเราก็อธิบายเท่าที่เราจะพอมีข้อมูลนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นความรู้ที่หาได้มาก็มาบอกกับพี่น้องนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาอะไรด้วยแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการอธิบายฮะดีษอธิบายละเอียดนี่นะครับที่นักวิชาการได้พูดนี่ก็มีรายละเอียดอีกเยอะนะครับฉะนั้นให้เราได้ศึกษาทำความเข้าใจนะครับศึกษาทำความเข้าใจช่วงตรงนี้นะครับจะเปิดสายกับพี่น้องร่วมพูดคุยกันในรายการจะเป็นคำถามก็ได้นะครับ027-3549-39หรืออาจจะฝากคำถาม0627-09-6585นะครับก็ฝากคำถามก็ต้องดูนิดนึงว่าถ้าไม่ใช่คำถามส่วนนี้ก็ทันไม่ทันนี่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงบางทีถ้าอาจจะฝากมาท้ายรายการก็อาจจะตอบไม่ทันหมดเวลาลงก่อนนะครับก็อาจจะต้องฝากไปในรายการอื่นนะครับแต่ฉะนั้นถ้าพี่น้องจะถามพี่ก็ถามเร็วหน่อยหรือฝากคำถามมาเร็วหน่อยอินชาอัลเลาะห์จะได้มีเวลาหรือช่วงเวลาในการที่จะตอบคำถามนะครับฉะนั้นจากตรงนี้หะดีษที่ได้นำเสนอกับท่านพี่น้องไปตรงนี้ก็คือการที่เรานั้นจะต้องพยายามรักษาคำกล่าวนี้คำกล่าวนี้คำว่ารักษานี่ไม่ใช่ว่าอ๋อกล่าววันนึงหลายรอบเลยนะกล่าวกะลิมะห์เนี่ยดีอยู่แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ดีอยู่แล้วเป็นคำที่ประเสริฐยิ่งเป็นคำที่หนักในตาช่างนะหนักในตาช่างลาอิลาฮะหนักในตาช่างแต่อย่างที่บอกไปเราไม่ใช่กล่าวกันอย่างเดียวนะทองเป็นนกแก้วนกขุนทองนี่ไม่ใช่เพราะเรากล่าวแล้วเนี่ยถ้าเรากล่าวได้เนี่ยมันก็ต้องกล่าวแต่เป้าหมายอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราปฏิบัติตามเป้าหมายมุกตอดอหรือมะนาความหมายของคำนี้หรือเปล่าอันนี้สำคัญแล้วเราก็ยกตัวอย่างซึ่งมันเห็นภาพชัดนะครับที่อุลามะได้บอกว่าเอ้ยที่มุชริกีนมักกะฮ์ที่เขาไม่ยอมกล่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่เป็นเขาพูดเป็นแล้วเขาพูดเก่งกว่าเราด้วยแต่นั่นน่ะเขารู้ถึงความหมายอ่ะนะเขาก็เลยรู้ถึงความหมายของเขาว่าไรเดลล์นี่แปลว่าถ้ากล่าวไรเดลล์แปลว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เขาก็เลยอะไรเขาโอ้ยจะให้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วเราก็ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วเราก็ต้องไม่บูชาหรือกล่าวไหว้พระเจ้าอื่นเขาก็อะไรครับรับไม่ได้กับประโยคอย่างเงี้ยคือรับไม่ได้คือเขารู้ความหมายเขาก็เลยไม่เอาฉันเราจะบูชาพระเจ้าอื่นเราจะเอาพระเจ้าอาลีฮะที่มีพระเจ้าหลายองค์เราจะเอาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่รับคำนี้ด้วยความดื้อด้านของเขานั้นเราเนี่ยจะกล่าวโดยที่ไม่สนใจความหมายหรือเขาเนี่ยรู้ความหมายนะกล่าวแล้วเนี่ยจะทำชิริกไม่ได้ก็เลยไม่กล่าวไอ้นี่ผิดเนี่ยอ๋อเพราะว่ารู้ความหมายว่าถ้ากล่าวแล้วเนี่ยจะบูชาพระเจ้าอื่นไม่ได้ก็เลยไม่กล่าวอันนี้ผิดนี่ครับหรือขณะเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยกล่าวแต่เราเนี่ยไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับความหมายกับคำพูดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้นะครับทั้งนั้นกล่าวแล้วก็ต้องให้ปฏิบัติตามความหมายหรือเป้าหมายของคำกล่าวนี้ด้วยนะครับอามีสายเชิญครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามรอฮ์มะตุลลอฮ์ครับครับจากที่ไหนครับจากสระบุรีสงขลาครับเชิญครับบังครับผมเคยอ่านอาทิตย์คนที่กล่าวละเฮาลาละตัวสายลาบินได้อัลลอฮ์สร้างสวรรค์ให้เขาทุกครั้งที่กล่าวคำนี้ติดต่อให้ไหมครับมีคำถามอื่นไหมครับมีแค่นี้ก่อนครับแค่นี้ก่อนนะครับอัลลอฮ์วะอะลัยฮิสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คำถามที่พี่น้องได้ถามเนี่ยผมยังไม่ได้ตรวจสอบเหมือนผ่านๆแต่เป็นคำถามว่าซอเฮียหรือไม่อันนี้ต้องขอตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับที่กล่าวไล่ทางอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์เมื่อกี้ผมไม่มั่นใจนะที่ว่าที่อัลลอฮ์สร้างสวรรค์ให้กับเขาเนี่ยนะครับอันนี้นี่ก็ต้องขอตรวจสอบในตัวบทก่อน
นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะผ่านตัวบทจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะลืมหรือว่าไม่ได้ทันได้ตรวจก็ต้องขออนุญาตที่จะต้องตรวจสอบก่อนเชื่อเรามีโอกาสก็จะมาบอกแต่ถ้ายังไงเนี่ยก็อาจจะถามในรายการอื่นนะครับอาจจะถามในรายการอื่นอ่ะฉะนั้นพี่น้องหลายครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นคำที่สำคัญนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจากดุนยานี้ไปเนี่ยนะให้จากด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับบางคนบอกว่าแหมบางทีเนี่ยมันก็ตายกระทันหันน่ะนะบางทีรถชนบ้างนะครับเอารถไฟทับบ้างหรือว่าเครื่องบินตกบ้างระเบิดตายเลยไม่ได้ทันกล่าวอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครกล่าวเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นการประกันยืนยันในระดับนึงแล้วแหละแต่ถ้าถามว่าถ้าตายอย่างนั้นน่ะไม่ได้กล่าวนี่ก็เหมือนเขาว่าเขาจะไม่รอดนะเขาอาจจะเป็นผู้ศรัทธานี่แหละในดุนยาแต่อาจจะเหมือนถึงว่าอัลเลาะห์ทดสอบหรือว่าตายแบบทันทีเนี่ยไม่ได้ทันกล่าวเนี่ยก็หมายความว่าถ้าไม่กล่าวแล้วก็ไม่รอดไม่ใช่แต่กล่าวนี่มันเหมือนเป็นการประกันเป็นการบอกระดับนึงแล้วเนี่ยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ได้เข้าสวรรค์นะนะเป็นการแจ้งข่าวดีแล้วสำหรับคนที่จบชีวิตด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่นบีว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครที่คำสุดท้ายของเขาจากดุนยานี้ไปด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เขาจะได้เข้าสวรรค์นะครับเขาก็จะได้เข้าสวรรค์พี่น้องหลายครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเนี่ยมีอยู่มาตลอดก็คือเรื่องของชิริกที่มันเกิดขึ้นเราก็คงไม่ไปดูไกลนะก็ดูบ้านเราที่มันมีอย่ามองว่าชิริกนี่คือกราบอันอื่นอย่างเดียวคนที่ไม่มุสลิมเนี่ยเขาก็กราบสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นี่ก็พี่น้องก็เห็นภาพกันอยู่แล้วแต่เราจะบอกว่าตรงจะโฟกัสมันที่ว่าบางทีคนที่เป็นมุสลิมเราเขาบอกว่าไม่ได้กราบอื่นจากอัลลอฮ์นะเขาว่าอันนี้หมายถึงว่าภาพนะเป็นการกราบบูชาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีตรงนั้นแต่มันมีความเชื่อมันมีการปฏิบัติที่มันไม่ถูกต้องนะครับมันมีการปฏิบัติมันมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอันนี้เนี่ยจะต้องระวังมีเยอะอยู่ในเรื่องถามว่ามีเรื่องอะไรยกตัวอย่างในเรื่องหมอดูเยอะไหมเต็มไม่หมดนะเชื่ออะไรที่มันผิดหลักอะกีดะห์หลักการศาสนาชิริกความเชื่อที่เป็นความเชื่อของเราแล้วบางทีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตามดาวเทียมตามทีวีนี่ก็มีเรื่องของหมอดูเรื่องของชิริกเรื่องหมอดูนี่เรื่องอะไรมันชิริกมันไสยศาสตร์เอาสิ่งอื่นเนี่ยมามีอำนาจไปเชื่อในสิ่งอื่นว่ามันมีอำนาจว่ามันช่วยนู่นช่วยนี่นะครับหรือบางทีเนี่ยอะไรกูบูดคนที่ตายไปแล้วนะครับคนที่ตายไปแล้วเราจะไปขอดุอาคนที่ตายไปแล้วได้ไงอะครับจะไปขอความช่วยเหลือเขาได้ไงเขาตายไปแล้วเขาต่างหากนะที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเขาต่างหากนะเน้นย้ำนะครับเขาต่างหากคนที่ตายไปแล้วเนี่ยขอหรือมีความต้องการจากเราไม่ใช่เราเนี่ยไปต้องการจากเขายังไงอะครับถามว่าไปเยี่ยมกูโบสนี่ทำไมอะให้สลามกับชาวกุโบร์ขอดุอาให้กับชาวกุโบร์ฮิกมาชัดเจนไปเยี่ยมกุโบร์นี่ทำไมครับให้สลามแล้วก็ซุนนะห์นบีก็มีสอนเรื่องการให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมอะฮ์ดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมลาฮิกูนนัสอัลลอฮ์ลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์นี่อะไรสลามแล้วขอดุอาให้กับพวกเขาชาวกุโบร์ขอดุอาให้กับชาวกุโบร์ก็คือขอต่ออัลเลาะห์ให้เมตตาพวกเขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้อภัยโทษให้กับพวกเขาเราทำกลับกันน่ะเขากับกายไปขอต่อคนตายคนตายเนี่ยต้องการจากเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้กับพวกเขาแต่เรากลับไปขอผู้ตายหรืออีกอันนึงไม่ได้ขอผู้ตายโดยตรงขอผู้ตายแล้วให้ขอกับอัลเลาะห์เขาจากไปแล้วอ่ะเราต้องขอต่ออัลเลาะห์ให้เขาไม่ใช่เราไปขอต่อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ไปขอต่อคือขอต่อผู้ตายอ่ะนะอันนี้ชิริกชัดๆอยู่นะเพราะผู้ตายให้ลูกไม่ได้ให้เป็นให้ตายไม่ได้ให้ริสกีไม่ได้แล้วไปขอต่อคนตายให้ไม่ได้แล้วเขาไปแล้วโดยซ้ำจากไปแล้วดุนยานี่นะครับหรืออะไรนะไปขอต่อคนตายเอาเห็นว่าคนตายเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนยำเกรงเป็นคนซอลนะกะว่าจะขอเองกับอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์คงไม่รับก็เลยขอนี่เป็นสื่อแล้วก็ผิดอีกครับให้เป็นวาซีตะห์ให้เป็นสื่อกลางว่าไปขอต่ออัลลอฮ์ให้หน่อยให้ประทานให้เรามีลูกหน่อยเราไม่มีลูกให้เรามีความร่ำรวยหน่อยเรายากจนเราเป็นโรคนู่นโรคนี่ขอให้เราหายหน่อยเขาขอต่ออัลลอฮ์โดยตรงนะครับขอต่ออัลเลาะห์โดยตรงไม่ต้องไปผ่านสิ่งอื่นนะเราขอต่ออัลเลาะห์ให้กับเราแล้วเราขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้กับเขาด้วย
นะครับให้เมตตาเขาด้วยเพื่อนพ่อของเราแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปนี่ขอให้กับพวกเขาด้วยวะอิซาซาอาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบูดะอวะตัดดาอิซาดาอันนะครับอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ใกล้นะครับแล้วก็ขออัลลอฮ์ก็เป็นผู้ตอบรับนะครับฉะนั้นเนี่ยเราแต่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันมีเกิดขึ้นในสังคมไม่ต้องไปดูใครก็ดูสังคมดูมุสลิมเรานี่แหละกับสิ่งต่างที่ยังมีความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องอยู่นะครับมีความเชื่อที่มันยังผิดเพี้ยนอยู่เป็นชิริกใหญ่เป็นชิริกเล็กเป็นความเชื่อที่มันค้านกับหลักการศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นจากตรงนี้ให้เรานั้นได้ระวังและการเรียนรู้เรื่องของอะกีดะห์ที่ถูกต้องให้เรียนอยู่ตลอดขณะเดียวกันเรียนสิ่งที่มันค้านกับหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องเรื่องชิริกเรื่องสิ่งที่มันจะทำให้หลักความเชื่อของเราเนี่ยสั่นคลอนมีปัญหานี่ก็ต้องเรียนเพื่อที่จะได้ระวังเรียนที่ถูกต้องจะได้ปฏิบัติจะได้เชื่อได้และเรียนที่ผิดเนี่ยอันที่ไม่ถูกนะก็จะได้อะไรครับจะได้ระวังว่ามันจะได้ไม่เกิดขึ้นกับตัวของเรากับชีวิตของเรานะครับอ่ะรายการอานาติหมดเวลาลงแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์พบกันในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่13และวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้อีก 4-5 วันที่จะถึงเนี่ยนะครับให้พี่น้องไปร่วมงานกันเชิญไปร่วมงานนะครับที่มอหัดใหญ่หอประชุมนานาชาติมอหัดใหญ่นะครับที่หัดใหญ่ก็สงขลานะที่หัดใหญ่ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับทั้ง2วันเลยหรือใครสะดวกวันนึงก็เรียนเชิญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์